โอ้เกิดอะไรขึ้นกับผมของลูซี่นะผมยาววิเศษของเจ้าหญิงลูซี่สวยๆแบบแนนซี่ให้ข้าหน่อยอับราคาดับราตอนนี้คำขอของเจ้าหญิงลูซี่เป็นจริงแล้วว้าวเจ้าหญิงลูซี่ชอบผมใหม่นี้มากลูซี่ทำความสะอาดข้าด้วยลูซี่ลูซี่ดูสิผมของลูซี่ไม่นุ่มสวยเหมือนเมื่อวานแล้วอ่ะว้าวน่าอร่อยไม่ใช่แค่นั้นผมทำให้ลูซี่ไม่สบายตัวอีกด้วยวอฟเฟิลจะให้ผมข้ามาแย่มากถ้าเจ้าอยากมีผมสวยๆจะต้องสระผมอย่างสม่ำเสมอไม่อย่างนั้นทุกคนอย่าลืมสระผมบ่อยๆเพื่อจะได้มีผมสวยๆนะโอ้โหไงจ๊ะงานแต่งงานริมทะเลสวัสดีโอ้วันนี้เป็นวันแต่งงานของคุณปู่และคุณย่าว้าวตอนนั้นปู่คิดจะจัดงานที่อื่นไหมฮะโอ้ใช่ปู่จะเล่าให้ฟังนะมาดูกันว่าคุณปู่คุณย่าจัดงานแต่งงานที่ไหนดูสิโอ้ไม่แล้วถ้าเราจัดงานริมทะเลล่ะฮะเยี่ยมเลยเราไปเช่าชุดเงือกได้ด้วยก็ได้ว้าวไอเดียของวูฟู่เจ๋งเลยและแน่นอนไอเดียของลูซี่ก็ด้วยขอบใจจ้าขอมือหน่อยฮะขอบใจจ้า
นี่คือเด็กน้อยที่น่ารักที่สุดในเมืองของเราเจนนี่พวกเธอจะถ่ายรูปกับเจนนี่ยังไงโอ้ไม่ทุกคนอยากจะถ่ายรูปกับเจนนี่กันหมดทีละคนนะอย่าทำเจนนี่กลัวสิได้ทางนี้สวัสดีว้าวโอ้พอนึกถึงกลุ่มฝูงชนเจนนี่ก็ยังกลัวมากจะให้เจนนี่ถ่ายรูปกับทุกคนยังไงดีอ่ะอ่าฮ่าลูซี่จะแต่งตัวเป็นเด็กน้อยกับวูฟู่แต่โอ้วูฟู่ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เยี่ยมว้าวนี่เป็นไอเดียใหม่ของวูฟู่สองพี่น้องตัดรูปเจนนี่จากการ์ดบอร์ดสุดยอดเพื่อนๆเราขอโทษวูฟู่อ้าวเป็นอะไรลูกผมไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนๆต้องโกรธผมด้วยโอ้มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างวูฟู่และเพื่อนๆในสวนไปกันวิ่งเร็วๆโอ้ไม่วูฟู่และพิกกี้ก่อกวนเพื่อนๆอย่างต่อเนื่องเลยในทำปราสาททรายของฉันพังฉันขอโทษพวกนายเอาปราสาทฉันคืนมาเลยนะวิ่งเร็วๆวูฟู่การกระทำของลูกทำให้เพื่อนๆไม่พอใจจ้ะเวลาเราทำผิดแม้จะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ควรจะขอโทษอย่างระมัดระวังแล้วผมจะทำยังไงถึงคืนดีกับเพื่อนได้ล่ะฮะว้าวคุณแม่มีวิธีขอโทษเพื่อนๆให้วูฟู่แล้วเอ้าพิกกี้เอ้านายเป็นอะไรฉันกังวลว่าพวกเขาจะโกรธฉันมากเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆโกรธเพราะงั้นเอาไข่นี่ไปให้พวกเขาเป็นการขอโทษกันใช่ไปกันแพนโดให้นายแพนโดเราขอโทษนะในไข่นั้นมีของขวัญอยู่ข้างในขอบคุณเสร็จแล้วเราขอโทษที่ทำปราสาททรายพังอย่าเพิ่งโกรธนะลองเปิดมันดูก่อนว้าวน่ารักจัง
โบฟอยกโทษให้พวกขอร้องฉันอยากเล่นกับเพื่อนน่ะถึงเวลาเล่นบอลกับเพื่อนๆแล้วไม่พี่ต้องเล่นกับเราดูสิโอ้โหไม่เจนนี่น่ารักจังน่ารักจังวูฟูพี่ถูกจับแล้วโอ้ไม่โอ้พระเจ้าลูซี่อยากให้วูฟูเล่นกับเธอและเจนนี่เท่านั้นแพนโดช่วยฉันด้วยช่วยด้วยออกไปนะวูฟูต้องเล่นกับเราไม่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 ลูซี่ถึงเวลาอาบน้ำแล้วจ้าเจนนี่คอยเฝ้าวูฟูไว้นะสวัสดีสวัสดีหนีมาได้แล้วแพนโดขอให้มอลลี่ช่วยนี่เองมาเล่นกันได้ไปเลยไปเลยโอ้วูฟูอยู่ไหนอ่ะยังไม่จบนะลูซี่โกรธมากเลยโอ้ไม่เด็กๆแม่ฮะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าวูฟูไม่ยอมให้ลูกเล่นกับเพื่อนล่ะเจ๋งเลยแนนซี่แนนซี่ออกไปนะลูซี่เป็นของฉันวูฟูฉันขอโทษมาเล่นด้วยกันเธอได้เราอยากเล่นวิดีโอเกมฮะอ๋อเลือกอุโมงค์ให้ถูกมีเซอร์ไพรส์อยู่ในแต่ละอุโมงค์นะเกมนี้ง่ายมากเลยเธอลองสิไม่ไม่โอ้วูฟูคิดว่าหุ่นมงสีแดงจะมีล้อยักษ์ที่อันตรายมากก็กล้าหน่อยเดี๋ยวจังพวกเธอทายได้ไหมว่าอุโมงค์นี้มีอะไรชีวิตจริงไม่เหมือนในฝันมาเปิดอุ
ว้าวคุณปู่มีไอเดียอะไรกันนะตีมันเลยจะได้รู้ว่าสะใภ้คืออะไรทายได้ไหมสองพี่น้องจะชนะเกมหรือเปล่าลูซี่ขึ้นมาบนหลังฉันนี่ไงเย้ฮูเร่หูฟู่กับลูซี่สร้างสรรค์มากเลยเราสนุกมากเลยฮะห้องลับในลิฟต์ลิฟต์นั้นสำหรับคนไข้เท่านั้นนะลูกว้าวกลับบ้านไปก่อนนะคุณเดี๋ยวผมดูแลเขาต่อเองพี่ลองใช้ลิฟต์สำหรับคนไข้หรือยังมันเอาเตียงเข้าไปได้เหมือนเป็นห้องนึงเลยยังเลยแต่ดูน่าสนุกดีนะว้าวบูฟู่จินตนาการถึงห้องในลิฟต์โอ้ไม่ตระฮิฮิในนั้นพวกเขาสามารถเล่นและกินได้อย่างสะดวกสบายนี่เป็นความคิดที่ดีหรือเปล่าพี่ดันฉันได้ไหมพวกเธอทำอะไรนะเรากำลังย้ายเตียงไปที่ลิฟต์ค่ะพวกเธอไปเล่นในลิฟต์ไม่ได้นะมันเอาไว้สำหรับรับส่งคนไข้เท่านั้นโอ้ไม่เราไม่อยากได้ห้องลิฟต์แล้วฮะจำไว้โรงพยาบาลไม่ใช่สถานที่ไว้เล่นนะ